อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเลื่อนกำหนดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca ให้กับนายกรัฐมนตรีและครม.ค่ะหลังจากพบผลข้างเคียงก็คือเลือดแข็งตัวในประเทศฝั่งยุโรปติดตามรายละเอียดกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะภายหลังจากที่ทีมแพทย์มีการหารือถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาหลังมีการรายงานพบผลข้างเคียงจากการฉีดโดยมีการแข็งตัวของลิ่มเลือดจนประเทศเดนมาร์กและ6ประเทศในยุโรปมีการระงับการฉีดวัคซีนออกไปนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรได้มีการชี้แจงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีที่จะฉีดวัคซีนในวันนี้จะเลื่อนออกไปก่อนและจะมีการแถลงความชัดเจนถึงสาเหตุการเลื่อนการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขในเวลา 9:00 น.ด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ายังไม่ได้รับแจ้งว่าถูกยกเลิกแต่ส่วนตัวมั่นใจที่จะได้รับวัคซีนของ AstraZeneca และขณะนี้ตนไม่มีความกังวลอะไรเนื่องจากมีผู้ได้รับวัคซีนจำนวนมากแล้วน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสถาบันบำราศนราดูรค่ะส่วนสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้นะคะติดเชื้อทะลุไป119ล้านแล้วค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ก็เพิ่มมากว่า 400,000 รายสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่12มีนาคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:20 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อไปแล้ว 119,095,457 รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 471,317 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 2,648,338 รายค่ะแต่ก็รักษาหายไป 94,633,667 รายประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดค่ะยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานตัวเลขพุ่งอีกมาเพิ่มเติมอีกประมาณ 58,724 รายทำให้ยอดรวมสะสมตอนนี้ 29,921,853 รายแล้วค่ะและเสียชีวิตไป 543,580 รายส่วนอินเดียติดเชื้อ 11,359,079 รายเสียชีวิตไป 158,326 รายบราซิลก็ติดเชื้อ 11,284,269 รายเพิ่มขึ้นวันเดียวถึง 78,000 รายค่ะเสียชีวิต 273,124 รายส่วนรัสเซียก็ติดเชื้อ 4,368,223 รายค่ะเสียชีวิตไป 9,734 รายแล้วสหราชอาณาจักรติดเชื้อ 4,241,677 รายค่ะเพิ่มขึ้นกว่า 6,000 รายเสียชีวิตไป 125,186 รายประเทศไทยก็อยู่อันดับที่116ค่ะตอนนี้ติดเชื้อไป 26,598 รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น58รายเสียชีวิต85รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว 26,000 รายปิดท้ายกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวบชายที่เผารูปหน้าศาลจากการชุมนุมเมื่อวันที่6มีนาคมได้แล้วพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมบริเวณศาลอาญาถนนรัชดาเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุเผารูปบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าศาลอาญาได้แล้วแต่เป็นการจับกุมตามหมายจับกรณีชุมนุมก่อเหตุหน้าสภ.แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวสอบปากคำตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะอายัดตัวมาสอบปากคำในคดีที่หน้าศาลอาญาโดยพนักงานสอบสวนตลาดท้องที่จะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะก็มีรายงานนะคะว่าชายคนนี้คือนายพรชัยค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเชียงใหม่คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และนายพรชัยยังเป็นคนเดียวกับชายที่ไปพ่นสีสเปรย์ใส่กำแพงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN